สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight IT ครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา Google Meet ใน iPhone ครับกล้องและไมค์ไม่ทำงานครับมีน้องสอบถามมาครับว่าดูจากคลิปของพี่ก๊อฟแล้วที่ก๊อฟแนะนำก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหากล้องและไมค์นะครับในฝากฝั่งคอมพิวเตอร์แล้วนะครับขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วแต่ปัญหาของเขาคือเขาใช้งานผ่านเจ้าตัวสมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone ปรากฏว่าในส่วนสัญลักษณ์กล้องและไมค์เนี่ยมันถูกปิดไว้ทำยังไงได้บ้างไหมครับในการเปิดให้มันใช้งานได้มันมีวิธีการตั้งค่าครับซึ่งวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนำวิธีการเปิดการตั้งค่ากล้องและไมค์ให้ใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าแก้ปัญหากล้องและไมค์ใน Google Meet นะครับไม่ทำงานนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะครับคือสัญลักษณ์ไมค์นะครับสัญลักษณ์กล้องเนี่ยมันถูกขีดทับไว้นะครับทำยังไงนะครับเปิดมาก็ไม่เห็นหน้านะครับพูดไปก็ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับก็วิธีการนะครับให้ไปแตะที่สัญลักษณ์กล้องหรือไมค์ก็ได้ครับ1อันครับกดเข้าไปครับจะเห็นว่าสิทธิ์ในการใช้ไมโครโฟนเนี่ยถูกปฏิเสธนะครับให้กดไปที่การตั้งค่าครับเนี่ยกดเข้าไปเลยครับมันจะถูกเข้าไปในขั้นการตั้งค่าของแอปพลิเคชันครับแอปของตัวในส่วนของ Meet เห็นมั้ยเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ไมค์มั้ยครับสัญลักษณ์กล้องมั้ยครับตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยฮะให้กดเปิดแตะให้เป็นสีเขียวครับนี่เลยครับแตะให้เป็นแค่นี้เองครับกดให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็กลับมาที่ Google Meet สินะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ Google Meet นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใหม่นะครับเพราะเราอนุญาตสิทธิ์เข้าไปเมื่อกี้เราปิดเปิดใหม่เนี่ยก็คือเราจะต้องหลุดออกมาจากการประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับการเข้าไปการประชุมใหม่นะครับพอเข้าไปใหม่ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับในส่วนของกล้องนะครับพร้อมทำงานแล้วเห็นไหมนะครับไมค์ก็พร้อมทำงานแล้วนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยเราลงแอปพลิเคชันไปนะครับแล้วตอนแรกมันอนุญาตนะครับเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันถามว่าอนุญาตเนี่ยอนุญาตติดตามหรือเปล่าเราก็เลยไปกดไม่อนุญาตนะครับพอเรากดไม่อนุญาตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันไม่อนุญาตการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นไมค์หรือกล้องทำให้มันถูกปิดไว้นะครับเพียงที่เราเข้าไปตั้งค่ากดเปิดปิดเนี่ยนะครับแค่นี้เองคราวนี้เราก็เปิดปิดกล้องได้ปกตินะครับเหมือนกับการใช้งานปกติแล้วเพียงเท่านี้เองครับในการแก้ไขปัญหากล้องและไมค์ใน Google Meet ใน iPhone ไม่ทำงานนะครับและนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหา Google Meet ใน iPhone กล้องและไมค์ไม่ทำงานนะครับเป็นเทคนิคดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครที่ใช้งาน Google Meet บน iPhone อยู่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับเพิ่มกำลังใจเราช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ